จักรภพกลับมาแล้วคนอื่นจะตามกลับมาด้วยอีกหรือไม่นะฮะจริงๆเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วว่าคนอื่นๆเนี่ยเงื่อนไขในการจะกลับมาเนี่ยมีดีลหรือไม่มีดีลไม่มีใครยืนยันได้ค่ะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือมันต้องเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องคดีต่างๆที่แต่ละคนมีอยู่นะไปไม่ลามาไหว้นะนี่คือรายการรู้ทันคดีโกงที่นำเสนอไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนที่กลับมาเนี่ยกลับมามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะใครที่กำลังจะกลับมาใครที่ต้องรอก่อนเพราะอะไรเพราะคดีแต่ละคนไม่เหมือนกันลองมาดูว่าใครบ้างที่กำลังจะกลับมาเร็วๆนี้นะฮะจะมีใครอีกบ้างที่จะ coming soon ใครอยู่ใน waiting list ใครกำลัง wait and see เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับนี่เริ่มที่กรณีแรกก่อนนะเราเนี่ยเคยนำเสนอฮะหนีคดีโกงตอนไปเนี่ยไปทางช่องทางธรรมชาติไปกันเป็นทัวร์เลยนะมีคดีปุ๊บไปกันปั๊บนะโอ้ยคนดังๆทั้งนั้นฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มีทั้งนักการเมืองนะมีทั้งผู้มีตำแหน่งอำนาจสำคัญนะแล้วก็มีคดีติดตัวหายตัวไปก็มีบางคนนะทีนี้ช่วงหลังที่กลับมาล่าสุดฮะหลังจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับมานะคนล่าสุดก็คือคุณจักรภพเพ็ญแขอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยไทยรักไทยนายกทักษิณยุคโน้นกลับมาแล้วครับคุณจักรภพแต่เราจะเห็นแพทเทิร์นการกลับมากลับมาก็จะต้องมีการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วก็ยอมรับคำพิพากษายอมรับความผิดว่าทำผิดจริงตามคำตัดสินคดีทุจริตประพฤติมิชอบส่วนคุณจักรภพเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาติดตัวแต่เจ้าตัวหนีคดีไปก่อนหน้านี้แล้วมีคดีติดตัวเนี่ยหลายคดีบางคดีขาดอายุความบ้างบางคดีกรณีศาลยกฟ้องบ้างอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องบ้างก็มีน่าสนใจว่ากลับมาครั้งนี้จะมีใครตามมาอีกหรือเปล่ากรณีของคุณจักรภพครับนะฮะคุณจักรภพกลับมาเนี่ยอย่างน้อยๆไปทราบข้อกล่าวหาแล้วปฏิเสธแล้วก็สู้ทำไมเขาถึงกลับมาคุณจักรภพนี่แน่นอนต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่ามั่นใจว่าคดีที่เหลืออยู่เนี่ยรอดอันนี้พูดแบบไม่รู้ว่ามีดีลหรือไม่มีดีลเลยนะฮะดูตามเนื้อผ้าดูตามคดีคุณจักรภพมีคดีอะไรติดอยู่คดีตรวจพบอาวุธสงครามที่ฉะเชิงเทราเมื่อช่วงปี60แล้วอาวุธสงครามล็อตเนี้ยตรวจสอบแล้วเนี่ยมีรายละเอียดซีเรียลนัมเบอร์มีข้อมูลแวดล้อมพบว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงปี57ปรากฏว่าคุณจักรภพถูกดำเนินคดีพร้อมกับพลโทมนัสและพวกคนที่ไม่ได้หนีคดีไปผู้ต้องหาร่วมกันน่ะพลโทมนัสกับพวกคดีไปถึงศาลแล้วครับแล้วศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่10สิงหาคมปี65พิพากษายกฟ้องพลโทมนัสและพวกที่ไม่ได้หนีไปคุณจักรภพเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับกลุ่มนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะมั่นใจไหมล่ะว่าเขาสู้ได้จำเลยคนอื่นรอดแล้วไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นมูลเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้กลับมายังไม่ต้องพูดว่ามีดีลหรือไม่มีดีลเอาแค่ตรงนี้ส่วนคดี112คุณจักรภพตอนนั้นเคยไปพูดแล้วก็พาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกดำเนินคดี112คดี112อัยการสั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาปี54ครับเนี่ยคุณจักรภพออกจากประเทศไทยไปเนี่ย15ปีถ้าจะมีคดีอื่นอีกนะก็น่าจะขาดอายุความแล้วเหมือนกันเจ้าตัวคงคิดอย่างนี้จึงเดินทางกลับมาเห็นไหมฮะตอนไปไม่มีใครขับไล่ไม่มีใครใส่ส่งแต่ตอนกลับก็ตัดสินใจกลับมาเองอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่เคยมีใครห้ามคนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศให้กลับมาแผ่นดินไทยจักรภพชั่งน้ำหนักแล้วเขามั่นใจในคดีเขาจึงกลับมาก็เท่านั้นเองฮะดูต่อไปทีนี้นะคนอื่นๆล่ะ
อย่างเช่นที่หนีคดีมาตรา112ไปอันนี้คือล็อตหลังนะคนที่หนีไปรุ่นเดียวกับคุณจักรภพเนี่ยบางคนก็เสียชีวิตแล้วบางคนก็ยังอยู่นะแต่คดี112ยุคหลังยุค3นิ้วทีนี้เนี่ยหนีคดีไปอันนี้ทะลุวังฮะแล้วล่าสุดก็ออกมาแชร์บุ้งนะบุ้งกับหยกด้วยนะนี่ทะลุวังหนีคดีแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าจัสตินเนี่ยอันนี้ก็หนีคดีแล้วได้ประกันตัวแล้วหนีไงทำให้คนที่ขอประกันคดี112เนี่ยจะไปอ้างกับศาลว่าประกันแล้วจะไม่หนีแน่นอนมันอ้างได้ไหมล่ะทีนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าหนีแล้วเพื่อนลำบากแล้วนี่คนนี้อันนี้มหาเศรษฐีนะไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยอะไรแต่ถูกข้อหา112เพราะไปแอบอ้างแล้วไปกระทำการมิบังควรแล้วสร้างความเสียหายถูกดำเนินคดี112อันนี้ก็หนีคดีอยู่ยังไม่นับรุ่นสมศักดิ์เจียมประวินนะซึ่งประวินเนี่ยถ้ากลับมาก็คงจะมีคดี112เพิ่มเพราะระหว่างที่อยู่ต่างประเทศก็ยังพูดจาบจ้วงหลายกรณีฮะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนเหล่านี้ไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับมาชั่วฟ้าดินสลายตราบใดที่ไม่มีการยกเลิกมาตรา112นี่คือหมวดคดี112ฮะดูถัดไปอีกทีนี้คนที่หนีคดีไปเอาประเภทที่คัมมิ่งซูนนะคัมมิ่งซูนคือเร็วเร็วนี้คุณจารุพงษ์นี่คือบางช่วงบางตอนนะฮะคืออย่างคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยคดีก็ศาลตัดสินยกฟ้องไปแล้วค่ะนะแล้วก็อีกคดีนึงตัดสินว่ามีความผิดแต่มีแค่โทษปรับส่วนคดีอื่นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะนั้นมีโอกาสถัดจากนี้คุณจารุพงษ์นี่ระดับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นรายต่อไปเว้นแต่ว่ามาแล้วปุ๊บจะถูกแจ้งดำเนินคดีอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับมีข้อมูลหลักฐานหรือไม่นะนี่คือโหมดคนนี้คดีส่วนพิกกี้อริสมันขวัญใจของคุณใหญ่นะก็มีคดีมีคำพิพากษาติดตัวอยู่คงลำบากพี่ถอนคำพูดด้วยค่ะว่าชอบไหมเนี่ยใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเดี๋ยวดมเยอะแสบแป๊บนึงแล้วก็พูดเรื่องหนังครับเมื่อวานนี้มีครม.เนี่ยไปดูหนังเมื่อวานนี้รอบปฐมทัศน์นะหนังเรื่องหลานมากนะเมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านไปนะมีคุณชาดาไทเศษนะมีรัฐมนตรีทวีสอดส่องเข้าไปเมื่อวานนี้นะอ๋อนี่คุณชาดาเหรอน้องนึกว่านักแสดงนำวัยรุ่นมากค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฮะคุณชาดาเลยบอกโอ้ยเป็นหนังที่ดีมากบอกถึงความเป็นครอบครัวนะมองถึงอารมณ์ด้านไม่ดีของมนุษย์ต่อสู้อารมณ์ด้านดีนะแล้วก็ความรักเป็นสิ่งที่ค้ำจุนครอบครัวดูแล้วเสียน้ำตาคุณชาดาร้องไห้เลยดูหนังนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ